โอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจอร์มี่เกมมิ่งนะฮะและก็อยู่ในเกม MotoGP 22นะครับ EP ที่เท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะไปครับไปต่อเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวทีมจูเนียร์เราอัพได้นี่หว่าก็พัฒนาแล้วฮะพัฒนาทีมเราหน่อยโอเคเงินหมดละสำนักงานใหญ่ฮะมีแจ้งเตือนการพัฒนานะครับก็พัฒนาไปฮะในส่วนของเครื่องยนต์ก็พัฒนาไปครับเอ๊ะอ๋อมันติดพัฒนาอยู่โอเคไปครับไปต่อกันที่ประเทศโปรตุเกสนะครับอากาศโอเคใช้ได้เราวอร์มมือกันก่อนนะสนามนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงมันก็แอบยากอยู่นะ โทษทีครับฝนเยอะครับหายใจไม่ค่อยออกเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงว่าเรคคอร์ดวิดีโอหรือเปล่าโอเคขอเซตรถกันก่อนเนาะยางหน้าเป็นมีเดียมแล้วกันเนาะโอเคยางหลังนี่เป็นอะไรดีวะเป็นมีเดียมแล้วกันเหมือนเดิมส่วนระบบเบรกก็จะใช้มาตรฐานนะ320มวลสูง ECU นี่ผมจะ engine brake นี่ผมจะมาสัก3ดีกว่านะครับตามคำแนะนำนะของคอมเมนต์นะส่วนตรงนี้นี่จะเอาไงดี3ดีกว่า anti wheelie นี่ไม่แน่ใจนะสักเอ้ย4ดีกว่าครับเอาไว้5ดีกว่าใช่ลองไปซ้อมดูฮะกับเซตนี้ The team has just finished preparing the bike and the rider is ready to take to the track อเล็กซิสเอสปาการ์โลนะตามหลังเรามานะหลุดไปนิดนึงอะอุ้ยกระแทกกันโอ้โหทำล้มเลยโอ้เสียจังหวะขอไปเริ่มใหม่ดีกว่าครับเราบานไปเองนะแล้วก็กลับมาเข้าลายแล้วก็ไปกระแทกใส่พอดีฮะบินเตอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจ
ุดาโร่ได้ไป1:45โอเคครับบานอีกแล้วผมต้องเผื่อระยะเบรกนะในโค้งลืมเบรกนะเมื่อกี้หลุดเลยไม่ล้มแล้วเดี๋ยวเข้าพีก่อนนะ We return with the images from the pit lane where the rider is returning to his pit. เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นจานใหญ่ดูนะรู้สึกว่าเบรกมันไม่พอนะเบรกไม่ค่อยอยู่เลยต้องลองไปเรื่อยฮะรอบซ้อมเราก็มีอะไรลองก็ลองไปฮะThe rider makes his way confidently to the bike, about to take to the track. Wow! Wow!โดนอย่างนี้ไม่โอเคเลยอย่างนี้โอ้เรียบร้อยครับขี่อย่างนี้แบบต้องโดนนะฮะต้องโดนคืนฮะโอ้โหผมต้องไปตั้งหลักใหม่ก็เนี่ยฮะเวลาซ้อมมันคนมันเยอะฮะลุงลังไปหมดเลยฮะวิ่งกันไปถนนเลยหน้าไปลอยไม่ใช่หน้าลอยหลังยกนะเมื่อกี้ก็เลยทำให้เสียจังหวะนะและการคุมรถสนามปอติมอลนี่เนินมันจะเยอะนะครับผมเลยต้องเปิดแท็กชั่นไว้เยอะไม่งั้นหน้ามันยกฮะเวลาเราจะจังหวะเราที่เราขึ้นเนินมานะมันจะมีจังหวะที่จำแล้วหน้ามันลอยเยอะเกินเสียจังหวะได้ผมก็ยังคุมรถไม่ค่อยเก่งด้วยนะอ
แต่พอเปลี่ยนเป็นใช้จานใหญ่ก็โอเคครับเบรกมันดีขึ้นนะแต่ว่าข้อเสียคือหน้ามันลอยเอ้ยหลังมันลอยฮะเพราะว่าแรงเบรกมันเยอะขึ้นนะหน้าเขาเรียกอะไรหลังมันยกเนาะแล้วก็เสียอาการได้อ้าวคนหายตัวได้อยู่ก็หายนะโอเคพับอีกแล้วไปฮะผมว่าน่าจะจบช่วงเลยดีกว่า As the last riders on the track complete their final lap here are the combined rapเร็วสุดในสนามนะเป็นแจ็คมิลเลอร์นะเมื่อกี้รอบซ้อมอันนี้เข้าสู่ในช่วงของคอดิฟาย2นะฮะไปฮะยางยังไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไหมใช้ยางเซตเดิมมาดีหรือเปล่าจริงๆมันยังขี่ได้นะมันก็ยังเหลือหน้ายางอยู่นะกิบยางก็ยังพอมีอยู่นะ There's movement in the pits. The bike is ready and the rider is about to take to the track. ในวันควอลิฟายก็มีแดดขึ้นมานิดนึงฮะไม่มืดไม่คลึ้มเท่าไหร่นะในเหมือนรอบซ้อมน่าแล้วฮะมิเกลโอนิเวล่าฮะจาก KTM โอ้โหหลุดทั้งคู่นะหน้าจังหวะจ้ำนี่มันจะลอยนะอย่างเงี้ยหน้ามันลอยนี
ครับดูเวลากันได้เท่าไหร่15พอดีเป๊ะต้องเร็วกว่า45วินาทีนะครับถึงจะการันตีโพซิชันนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับทำได้ดีครับสักรอบนะครับน้ำมันเหลือวันนี้เวลาเนี่ยโอเคครับต้องรอคนอื่นนะฮะว่าจะโควิฟายเท่าไหร่นะโอเคฮะลมเรียบร้อยเอ้าลมอีกยางเริ่มหมดแล้วฮะเริ่มไม่ยึดก่อนแล้วพี่ดีกว่าน้ำมันหมดพอดีครับน้ำมันหมดหน้าพีทพอดีครับยังไงต่อครับโอเคตอนนี้น่าจะได้แล้วล่ะดูสิโอเคครับห่างกับแจ็คมิลเลอร์ก็วินึงนะครับค่อนข้างที่จะเหลือเฟือแล้วครับจบเซสชั่นเลยแล้วกันโอเคครับก็โพซิชันนะก็เป็นเราได้ที่1นะแล้วก็แจ็คมิลเลอร์อันดับ2นะครับอันดับ3เป็นแบสบินเดอร์นะอันดับ4เป็นอเล็กซิสเอสปาการโลนะส่วนควาตาเอ้ยควาตาโลนะอยู่อันดับ5นะครับจนมีอันดับ6นะครับไปเราไป
วันแข่งกันเลยครับ Good morning from Matt Burt at the วันแข่งก็แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีเมฆนะครับแล้วก็อุณหภูมิแท็กอยู่ที่25องศาครับอุณหภูมิอากาศอยู่ที่18องศาครับ Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit should remain dry. The temperature will help consumption levels with many riders. ตำแหน่งที่สตาร์ทนะฮะ อเล็กลินอันดับที่7นะครับ มาเวริกวิลเลเรสนะครับก็ได้ที่13นะครับออกสตาร์ทที่13โดวิซิโอโซนะครับที่19นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในวอร์มอัพแลบนะครับในฤดูกาลนี้ของเรานะฮะดูคติค่อนข้างที่จะตึงเลยนะ ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะฤดูกาลที่แล้วนี่ทีมของ VR 48นี้เอ้ย VR 46นะฮะใช่ป่ะเออ6ก็ค่อนข้างที่จะตึงนะเราเล่นกดแทบจะทุกสนามนะฮะแชมป์แทบจะทุกสนามเลยฤดูกาลนี้แผ่วนะมาย้ายมาอยู่ทีมโรงงานดูคติก็ไม่ค่อยได้แชมป์เท่าไหร่นะเขาเรียกว่านะเข้าสู่ในช่วงการปรับตัวนะฮะเปลี่ยนรถมานะแต่จริงมันปรับตัวไม่ยากหรอกแต่แค่เราตื่นเขาเรียกอะไรยังแบบเออยังไม่ชินนะยังไม่ชินกับความเทพนะก็ว่าไปพูดในส่วนของตัวแข่งนะก็ชื่นชอบนะรถดูคติตรงที่ว่าพวกไอโรพาร์ตต่างๆนะฮะล้ำสมัยมากโอเคมาครับเดี๋ยวลาเลิกกันแล้วตัวเราออกมาได้น้ำโดนะครับโดนชนท้ายนิดนึงนะเมื่อกี้ยังได้อยู่นะฮะในช่วงต้นตอนนี้ฉีกมาเป็น1วินาทีแล้วฮะโอ้ยเกือบครับเกือบไงอ่ะนะฮะจังหวะที่ผมบอกนะก็คือเวลาเราจัมป์ขึ้นเนินนะมันจะหน้าลอยฮะ ดีนะเมื่อกี้แอนตี้เวลี่ตัดไว้ช่วยฮะตอนนี้ห่างกับแบดมินเตอร์ก็โอเคฮะ1วินาทีโอ้บานอีกแล้วอ
ระยะห่างยังโอเคฮะปลอดภัยอยู่ฮะแต่เราต้องยืดไปให้มากกว่านี้ฮะมาในสู่ช่วงของรอบที่3นะครับโอ้โหโค้งนี่ผมว่าผมหลุดแน่เลยเรียบร้อยครับหลุดเรียบร้อยครับโอ้โหไปนู่นแล้วเคยจะตกมาอยู่ที่4นะยังพอทันอยู่นะโอ้ยเกือบสอยท้ายกันแล้วนะเกือบสอยท้ายเล็กซิสเอสปาการ์โลนะแซงเข้ามาฮะอย่างสวยงามฮะหัวตาโลฮะไปแล้วโอ้ยไปล้มเป็กไปลื่นเป็กครับโอ้โหโอ้ยงานยาวแล้วตอนนี้ล่วงมาอันดับสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้ไปพลาดตรงไหนไม่รู้นะคิดว่าน่าจะเลื่อนเป็กนะเมื่อกี้อุ้ยเกือบล้มรถเด้งขึ้นมาได้อยู่นะเมื่อกี้จริงๆมันล้มมาแล้วนะหมดได้ยางมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าได้ลูกคุกนะฮะเด้งโตขึ้นมาได้นะฮะวาเทโกบายานะฮะโอ้โหรถเราเกิดความเสียหายนะฮะแย่ละส่งตัวยากเลยแอโร่แอโร่พาร์ทหายหมดเลยฮะวิงหน้าหายหมดแล้วโอ้โหก็ว่านะรถกดไม่อยู่เลยมันส่งตัวไม่ได้เลยนะโอ้โหแอโร่แม่งหายไปแล้วฮะรถเราก็ตอนนี้ดาวฟอร์สไม่มีนะไม่มีการช่วยแล้วนะโอ้โหขี่แบบดิบๆเลยฮะก็ว่านะคุมยากอยู่นะโอ้โหขี่ยากขึ้นเยอะแล้วพอไม่มีวิ่งหน้านะนะฮะมันไม่ค่อยเกาะโค้งเลยนะโอ้รถแกว่งรถแกว่งนะฮะพอความเร็วสูงมันรถแกว่งเลยนะคุมไม่อยู่แล้ว
ก็ถือว่าเป็นหน้าเสียดายนะในโปรติเมานะเราก็ไม่ได้คะแนนเลยนะฮะน่าจะไม่ทันแล้วล่ะครับเสียเปรียบเรื่องแอโร่นะฮะแสงไม่ได้คันหนึ่งโอ้โหโอ้ยรถยังรถเซแล้วขี่ความเร็วสูงนี่คือคุมไม่ได้นะฮะมันจะเป๋ซ้ายเป๋ขวานะรอสุดท้ายแล้วฮะนี่ขนาดก็เอาขนาดนั้นฮะขี่ตามมีตามเกิดครับอุ้ยโอ้โดนสอยฮะอื้อหือโดนชนตูดอีกแค่นี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วฮะคันนี้ก็หมดสภาพแล้วนะรถไม่รู้จะพังไงแล้วนะเสียหายรุนแรงนะตอนนี้คุมแทบไม่อยู่นะโอ้โหชีวิตน่าผิดหวังนะฮะระดับหนึ่งนะควาบิโอคาตาโร่นะครับระดับ2เป็นจอนเมียนะระดับ3เป็นอเล็กลินนะโอ้โหเราก็น่าผิดหวังจริงนะครับไปดูในส่วนของคะแนนนะฮะของทีมนะตอนนี้ก็ยามาฮ่านะนำไปแล้วระดับ2เป็นทีมซูซูกินะฮะระดับ3ของเรานะดูคติก็ตกมาเป็นที่3นะครับโอเคครับโอ้โหเสียดายนะไปล้มนะล้มทีเดียวก็จบเลยฮะในสนามที่รถมันเยอะๆอย่างนี้นะล้มทีนึงก็ยากแล้วนะที่จะไต่ขึ้นไปได้นะครับโมโต3นะเราก็จบอันดับ3แล้วก็อันดับที่13นะฮะวันเลนนี่ก็โอเคครับฟอร์มใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอันดับนะครับคะแนนแชมป์โลกนะโอ้โหเราตกไปที่10แล้วนะอยู่ที่10แล้วนะห่างกันกับแชมป์โลกก็ตอนนี้66คะแนนนะครับค่อนข้างจะงานหินนะโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผิดหวังกันไปนะเดี๋ยวอีพีหน้านะแก้มือใหม่นะถ้าชอบก็ถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ